สวัสดีครับท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์บุคลากรส่วนสนับสนุนนักศึกษานักเรียนสิทธิ์เก่าและท่านผู้เกษียณอายุราชการชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านช่วงระยะเวลาหนึ่งขวบปีผ่านไปด้วยความรวดเร็วตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างได้ทำงานด้วยความเสียสละทุ่มเท ทำให้ผลงานต่างๆของมหาวิทยาลัยไ,ได้รับการยอมรับจากทั้งสังคมภายในและต่างประเทศแต่ประการที่สําคัญที่สุดก็คือสิ่งที่พวกเราได้ทํางานรับใช้สังคมอุทิศตนให้กับสังคมตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในปี2,557ซึ่งเป็นวาระโอกาสที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเราจะมีวาระครบรอบ50ปีของการก่อตั้งซึ่งนับเป็นปีที่สำคัญยิ่งของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับตั้งแต่ปี2,507เป็นต้นมาจ,จนปัจจุบันนะครับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเราก็ได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่องปี2557ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ50ปีของการก่อตั้งพวกเราก็มีคำขวัญ50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนตรงนี้มาด้วยความสมบูรณ์โดยตลอดผมต้องขอขอบพระคุณท่านอดีตผู้บริหารสิทธิ์เก่าทุกๆคนที่ได้ ทุ่มเทเสียสละจนเกิดทิศทางที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นในปีหน้านี้เราจะมีภารกิจที่สำคัญมากมายที่จะต้องขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดรับสอดคล้องกันกับความขวัญของ50ปีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยดรนรงชัยอัครเสสรณีก็ได้มีการประชุมหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน่น มาอย่างต่อเนื่องเพื่อกําหนดทิศท,ทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือและมหาวิทยาลัยที่มีความสง่างามนะภายใต้นิยามของ Green and Smart Campus ซึ่งก็จะมีโครงการต่างๆมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดภูมิทัศน์ต่างๆให้สวยงาม การจัดบริหารจัดการด้านการจราจรของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นระบีบเรียบร้อยตลอดจนในเรื่องของการทําให้มหาลัยคอนแกนของเรานั้นเป็นมหาลัยที่มีความทันสมัยมีการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการทํางานและการทําให้การทํางานของพวกเรามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในประเด็นที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของศิละปะเรื่องของสังคมมหาลัยขอนแก่นจะต้องดําเนินการในกิจกรรมต่างๆที่จะเชื่อมโยงไปยังสังคมโดยใช้กลไกของศิละปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเข้ามาช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนในการทํางานซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอาจจะให้ความสําคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาไปทางด้านวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพค่อนข้างจะมากแต่อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยก็จะนําเอาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสังคมประเพณีต่างๆที่เป็นความโดดเด่นของภูมิภาคแห่งนี้และอนุภูมิภาครุ่มน้าโขงเข้ามาเป็นนโยบายที่สําคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความโดดเด่นทางด้านวิชาการต่อไป,ประการที่สมก็คงจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการท่านนายกสภามหาวิทยาลัยก็ได้มองเห็นว่าจากการที่มหาวิทยาลัยก่อตั้งมา จบจนครบ50ปีบทบาทต่างๆทางด้านวิชาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีการสั่งสมประสบการณ์ไว้ค่อนข้างจะมากมายทีเดียวในส่วนตรงนี้ท่านนายกสภาก็มองว่าเราน่าจะต้องมีการขับเคลื่อนเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปชใปช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งภาคธุรกิจภาคสังคมให้มากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะในประเทศของเราแต่มุ่งเน้น ไปยังกลุ่มอนุปุยภาครุ่มน้ำโขงครับนั่นก็คือนโยบายหลักๆที่ทางท่านนายกสภาได้มีการประชุมหาหรือร่วมกันกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภารกิจที่จะเกิดขึ้นในปี2557เป็นต้นไปนี้ก็นับเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์และตอบสนองกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของ50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม และในสุภาวาราดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาไตรเจ้าพ่อมอดินแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลอภิธานพรให้บุคลากรคณาจารย์สิทธิ์เก่านักศึกษานักเรียนและผู้เกษยียณอายุราชการทุกทกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสมเร็จสมบูรณ์ภูนรา ในสิ่งที่ทุกๆท่านได้มุ่งหวังและตั้งความหวังไว้ทุกประการครับขอขอบพระคุณครับ